จุบแก้มกลางคอนเสิร์ตใหญ่ความสัมพันธ์8ปีของพวกเขาคือมากกว่าคำว่าแฟนไปแล้วทุกครั้งที่ได้ฟังพีพีพูดความรู้สึกถึงบิลกิ้นทีไรมันจับใจมากจริงๆคือออกมาจากความรู้สึกข้างในในชีวิตต้องหาความสัมพันธ์แบบพีพีบิลกิ้นให้เจอสักครั้งนะขอแบบนี้คนเดียวที่คอยซัพพอร์ตเราก็เพียงพอแล้ววันนี้เป็นวันที่มีความหมายกับผมมากแล้วก็ดีใจมากที่พีพีมาผ่านทุกๆอย่างทุกเรื่องราวแล้วก็มาถึงตรงนี้พีพีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับครอบครัวของผมก็อยากจะขอบคุณพีพีมากที่มาในวันนี้แล้วก็ยังอยู่ตรงนี้ครับหวานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอ้อมกอดแรกของบิลกิ้นยังคงเป็นพีพีเสมอวาสนาเฮียพุทธิพงษ์แท้ๆโครงการพีพีชนะทุกอย่างต้องเข้าแล้วแหละช็อตนี้ก็เป็นอีกช็อตที่ละลายไปเลยพีพีให้บิลกิ้นปลดสิบเสื้อให้บนเวทีแต่ปลดอย่างเดียวไม่พอผู้ยังรอเก็บเสื้อให้ด้วยทำเอาชาวเน็ตแซวมันเคยชินใช่ไหมพ่อคุณแฟนมิตรของจริงเลยก็ว่าได้ซีนหวานเยอะมากบนเวทีก็หวานเจี๊ยบล่างเวทีก็หวานช่ำแต่ละคนที่มาชมคอนเสิร์ตเขาก็ควงแขนมากันเป็นคู่ๆทั้งเจเจต้าเหนิงคู่รักลุงลิงใหม่เต๋อหรือจะเป็นคู่นี้ที่พีพีถึงกับเอ่ยปากแซวออกไม้เล่นเอาโอบของเราเขินตัวละลายกันไปเลยถึงจะไม่ได้นั่งติดกันแต่สังเกตดีๆโอบแทบไม่ละสายตาจากเลดี้ปังเลยนอกจากคู่หวานๆแล้วคู่เพื่อนสีอย่างก้อยนัตตี้ดีมก็มาแกงนี้ซัพพอร์ตพีพีบิลกิ้นมากนอกจากจะเอนเตอร์เทนคนดูเก่งแล้วบิลกิ้นยังชงเข้มขายเก่งเวอร์ขายหมดไม่สนแบรนด์ไหนมีกี่พรีเซนเตอร์อวยยศให้แบบสับๆเลยกระติกเป็นของเทมโปแต่น้ำข้างในเป็นน้ำสิงนะครับเป็นน้ำสิงที่ผมซื้อมาจากลาซาด้าปกติผมจะกินคู่กับมิชชินแล้วก็ทานลังโคในระหว่างที่ผมกำลังเติมน้ำมันอยู่ที่บางจากขอเชิญทุกท่านเดี๋ยวผมจัดให้เน้นๆนะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมขายให้แบบเข้มๆเลยนะฮะคอนอะไรครบรถทุกอารมณ์เลยแขกรับเชิญก็แน่นงานดีทุกคนแถมบรรยากาศเวทีสวยมากเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และปิดฉากลงอย่างอลังการแฮปปี้กันทั่วหน้านี่คอนหรือสนามเด็กเล่นมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ Lover, ladies and gentlemen.